ก้องห้วยไร่ร่วมงานแต่งลูลูโฟกัสชุดลั่นกาลเทศะอย่าบังคับดราม่าเถียงกันไม่จบใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับกู้ดราม่าคนไม่พอใจเข้ามาตำหนิคนมองต่างมุมถกเถียงกลางโพสต์เรื่องชุดไปร่วมงานวิวาก้องห้วยไร่ยินดีงานแต่งลูลูโฟกัสชุดลั่นกาลเทศะคนบันเทิงไปร่วมยินดีพิธีวิวานักร้องสาวลูลูอาสยามกันแน่นงานพิธีแต่งงานสุดชื่นมื่นกับแฟนหนุ่มรวมทั้งก้องห้วยไร่ตัวตึงตัวฮานาทีนี้ของวงการโดยก้องห้วยไร่สร้างภาพประทับใจในงานแต่งโดยเผยภาพขณะไปร่วมงานในชุดเตะบอลพร้อมโพสต์ลงโซเชียลแคปชั่นสุดตึงอีกแล้วว่ากาลเทศะคำที่ถูกสร้างถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังก่อนที่มนุษย์เกิดใครอยากใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับกู้กูสะดวกแบบนี้ยินดีด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการบวกกันโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนด้วยว่าคือจริงๆกาลเทศะค่านิยมอะไรก็ตามมันก็แค่ของปลอมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกแล้วมันก็ไม่มีกฎหมายห้ามคนที่ไม่ใช่เจ้าของงานก็ไม่ต้องยุ่งถ้าเจ้าของงานโอเคคนแต่งโอเคก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาครับสอนคนอื่นได้นะครับแต่เขาจะรับหรือไม่รับมันสิทธิของเขาด่าทอกันมันไร้สาระเลิกคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญควบคุมใครต่อใครได้เถอะครับก้องห้วยไร่ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าเจตนาผมก็อยากจะพิมพ์ประมาณนี้แหละแต่เรียบเรียงคำพูดไม่เป็นขอบคุณมากนะครับขณะที่ก็มีคนที่ไม่ค่อยจะพอใจเข้ามาตำหนิก้องห้วยไร่ว่าดังได้ก็ดับได้อย่าลืมก่อนจะดังมาอย่างทุกวันนี้เคยลำบากมาแค่ไหนชื่นชอบคุณนะแต่งานนี้เราว่าไม่เหมาะฟังคนอื่นบ้างก็ได้บ้างก็บอกว่ากาลเทศะให้เกียรติสถานที่เจ้าภาพและบ่งบอกถึงมารยาทค่ะคุณก้องโดยก้องก็ตอบคอมเมนต์ด้วยว่าดับแหน่ดังแหน่มันค่อยบ่ฮ้อนดังบ่ดับมันไม่ทั่วที่เด้อเอาส่วนบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์อีกว่ากาลเทศะให้เกียรติสถานที่เจ้าภาพและบ่งบอกถึงมารยาทค่ะคุณก้องจนก้องห้วยไร่ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าอุ๊ยกระทั่งเกิดดราม่ามีคนเข้ามาตอบโต้กันต่างๆนานาอาทิก็ต้องดูว่านี้งานใครจัดเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมแล้วถามว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาซีเรียสไหมเดือดร้อนไหมแค่นี้แหละจบคุณอะอยู่เฉยอะดีแล้วไม่น่าจะสอปีพอแล้วยูอามิกามิดาราเอวีชื่อดังประกาศอำลาวงการทั้งน้ำตา8ปีพอแล้วยูอามิกามิดาราเอวีชื่อดังประกาศอำลาวงการทั้งน้ำตาด้านแฟนคลับโผล่ให้กำลังใจและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมอื่นของเธอต่อไปวันที่13มีนาคม2566ยูอามิกามิอายุ29ปีอดีตไอดอลเกิร์ลกรุ๊ป SKE48 และดาราเอวีชื่อดังผู้มียอดติดตามในทวิตเตอร์ 4.3 ล้านและอินสตาแกรม 3.5 ล้านคนประกาศอำลาวงการหนังผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการยูอาได้จบการศึกษา graduation จากการเป็นไอดอลก่อนเข้าสู่วงการภาพยนตร์ผู้ใหญ่ในปี 2557 และสร้างชื่อตนขึ้นมาเป็นดาราแถวหน้าหนังเอวีทั้งยอดขายรวมถึงผู้ติดตามล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเธอได้ทวีตข้อความว่าจะมีประกาศสำคัญในค่ำคืนนี้ก่อนที่เวลาราว19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเธอได้ประกาศผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวของเธอทั้งน้ำตาว่าเธอขอตัดสินใจหยุดพักจากงานเอวีเสียทีหลังจากที่อยู่ในวงการมากว่า8ปีขณะที่แฟนคลับยูอาต่างเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
โดยแฟนเอวีรายหนึ่งระบุว่าขอบคุณที่ทำงานหนักมาตลอด8ปีเราจะยังสนับสนุนทุกกิจกรรมของคุณในอนาคตอย่างไรก็ตามผลงานเรื่องสุดท้ายของเธอนั้นจะถูกวางแผงราวเดือนสิงหาคมโฟโต้ไอจียูอามิกามิ โบกี้ไลออนแชร์เรื่องลับหลังเวทีคอนเสิร์ตคนที่ร่วมงานด้วยต้องรับได้ถ้าต้องทำแบบนี้ระหว่างแต่งตัวเรียกว่ามีเรื่องราวมาเล่าอยู่เรื่อยๆล่าสุดนักร้องสาวสุดฮอตโบกี้ไลออนหรือพิษณีวีรสุทธิมาศก็แชร์วิธีการปลดทุกข์ของตนเองที่ไม่เหมือนใครหลังเวทีคอนเสิร์ตล่าสุดในทวิตเตอร์จนกลายเป็นที่พูดถึงล่าสุดได้เจอนักร้องสาวในงาน Escola Born to be Awesomeการเปิดตัวกลุ่มพรีเซนเตอร์ไทยเกาหลีณลานกิจกรรมสยามสแควร์โดยหลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าโอ้ยโอ้ยเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วเนื้อหนูไม่คิดว่าจะต้องมาตอบเรื่องนี้คือเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วโบเป็นคนมีปัญหาเยอะมากๆในเรื่องสุขภาพต้องเยอะนิดหนึ่งเพื่อให้โชว์แต่ละโชว์มันดำเนินต่อไปได้เป็นคนที่กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวโบรู้สึกว่าถ้าเรากำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเราบอกว่าปวดห้องน้ำมันก็จะวุ่นวายกับทีมงานทุกคนเพราะว่าโบจะไปห้องน้ำเราก็เลยมีการพกห้องน้ำส่วนตัวของโบมันเป็นเรื่องปกติที่พกไปทุกโชว์อยู่แล้วจนได้มีคอนเสิร์ตลานตาซึ่งมีทั้งหมด3ชั่วโมงเราไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดเลยบางเพลงก็จะมีเวลาเปลี่ยนชุดแค่ 1-3 วินาทีหรือ1นาทีครึ่งถือว่ามากสุดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวรอดวิธีเอาตัวรอดก็คือนั่นแหละทุกคนก็จะเข้ามาในซุ้มที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับเปลี่ยนชุดโดยเฉพาะก็จะมีแค่ทีมผู้หญิงกับกระเทยที่จะอยู่ด้วยกันคนหนึ่งก็จับผมคนหนึ่งเติมปากคนหนึ่งใส่เอียร์คนหนึ่งใส่ชุดคนหนึ่งใส่ถุงเท้ารองเท้าส่วนหนูฉี่มันไม่กระเด็นเหรอไม่นะคนเราควบคุมตัวเองได้ก็ควบคุมปัสสาวะได้เช่นเดียวกันมันดูยากนี่คือคำถามของหนูจริงๆเหรอตอบได้จริงใช่ไหมโอเคแบบเรียวๆ เริ่มจากการปัสสาวะในเต็นท์ก่อนมีคนเยอะหรือว่าในรถเท่าที่เราจะทำได้แล้ววันซ้อมใหญ่เราต้องกะเวลาว่าเราจะปัสสาวะเวลาไหนบ้างแล้วถ้าจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างและกลุ่มคนที่เขามายืนดูกันเขาก็ต้องรับในสิ่งที่หนูเป็นให้ได้ย้อนกลับไปวันที่คิดวิธีนี้มันรู้สึกลำบากไหมไม่คิดเยอะเลยค่ะเรามีอะไรจะเสียอีกเหรอก็ไม่มีนะแต่ถ้าเราอั้นปัสสาวะไปเลยเดี๋ยวจะเป็นโรคยาวอีกถ้าจะไปปัสสาวะเลยก็จะมีปัญหาต่อระบบคอนเสิร์ตที่เขารันเวลากันไว้กันอย่างดีมากรวมถึงการเปลี่ยนชุดที่ค่อนข้างคิดกันไว้เยอะมากๆว่าจะต้องเปลี่ยนกันยังไงฉะนั้นเวลาปัสสาวะก็จะบอกทุกคนว่าสามารถทำงานได้นามปกติราวกับว่าไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เลยแล้วตัวโบเองจะควบคุมมันไว้ไม่ให้ใครเดือดร้อนเราก็จะใช้ถึงปัสสาวะที่ปัสสาวะไปแล้วจากน้ำจะกลายเป็นเจลเราใช้เฉพาะแค่ตอนคอนเสิร์ตเวลาอื่นเราก็เข้าห้องน้ำปกติชินแล้วค่ะหลังจากนี้คนจะจดจ่อโบตอนที่โบทำไมเราถึงออกมาเล่าว่าเราใช้วิธีนี้เอาจริงๆโบรู้สึกว่าโบสามารถพูดอะไรในชีวิตโบก็ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าค่ายไม่ควบคุมโบแค่รู้สึกว่าหลายๆครั้งที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโชว์จริงๆเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของโชว์โบรู้สึกว่าโบกล้าแชร์กล้าที่จะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่โบทําจริงๆโบไม่ได้บอกว่าโบเป็นยังไงแต่โบเคารพทุกคนที่อยู่ตรงนั้นและทุกคนทํางานกันเต็มที่จริงๆทุกคนฝึกซ้อมไม่ใช่แค่โบคนเดียวทําไมเราแคร์คนอื่นมากกว่าความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อให้ทุกคนทํางานได้สบายขึ้นโบไม่ลำบากเลยมันสบายมากเลยนะคะแค่ปลดปล่อยในสิ่งที่เราต้องการมันอาจจะเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ถือว่านี่แหละคือความสบายของชีวิต
จะมีคนที่ไหนอีกมาแต่งหน้าในขณะที่เราปัสสาวะอยู่เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองค่ะ